รัฐบาลคุณต้องตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคใต้3จังหวัดวันนี้ตั้งยังทันเหรอท่านมันตั้งยังทันเฮ้ยน้ำมันลดแล้วนะน้ำยังไม่ลดและขณะเดียวกันเมื่อน้ำลด3จังหวัดเขาก็เดือดร้อนข้าวปลาอาหารไม่มีน้ำดื่มน้ำอะไรก็ไม่มีน้ำประปาก็ยังใช้ไม่ได้น้ำมันยังขังอยู่เสื้อผ้าก็ไม่มีเพราะน้ำท่วมหมดท่วมบ้านมิดหลังคาคุณไม่เห็นหรือไงเอาตาไปที่ไหนเอาตาไปกองไว้ที่ไหนถึงไม่เห็นว่าน้ำมันท่วมมิดหลังคาเขาต้องหนีขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยฮะคุณจะรอให้ใครช่วยจะรอให้งบประมาณรอให้กองทัพได้งบประมาณในรอบปี2567แล้วเอางบประมาณกองทัพยกเลิกการซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วก็เอางบซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นไปซื้อน้ำให้ประชาชนอย่างนั้นเหรอเขาให้เราเป็นนายกเขาไม่ได้ให้เรามานั่งรอยุบสภาท่านเขาให้เรามาเป็นนายกเพื่อบริหารประเทศเขาไม่ได้ให้นั่นรอเพื่อที่จะลาออกค่ะท่านเพราะฉะนั้นการเป็นนายกเนี่ยครั้งนี้ครั้งเดียวนั่นแหละแกไม่ได้เป็นสองครั้งหรอกค่ะนายกตัวสูงๆเนี่ยครั้งนี้ครั้งเดียวของคุณเลยคุณก็ทำให้มันตั้งใจให้มันได้ดีหน่อยสิอะไรที่ไม่เคยอะไรที่คุณคิดว่าสมัยที่คุณเป็น CEO ขายหมู่บ้านน่ะอะไรที่คุณคิดว่าประเทศนี้ควรจะพัฒนาด้านอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่คุณฝันน่ะคุณก็ใส่เข้าไปให้เต็มตีนสิคุณจะมานั่งรอเป็นนายกรัฐมนตรีสมัย2แล้วไงไม่มีโอกาสแล้วค่ะเข้าใจยังคะโอกาสนี่โอกาสเดียวค่ะแล้วนี่ยังไปเดินเล่นหาดทรายหัวหินอยู่งงมากเลยนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณใครขอบคุณวาสนานาน่วมที่คอยเกาะติดถ่ายรูปถ่ายแสงแรงฤทธิ์แล้วก็เอามาโพสบนโซเชียลอยู่ตลอดเวลาโพสเดี๋ยวก็เห็นใน TikTok เดี๋ยวก็เห็นในนั้นในนี้อู้ขอบคุณผู้สื่อข่าววาสนานาน่วมซึ่งแต่ละเรื่องที่วาสนาเอามาลงแต่ละเรื่องที่วาสนาเอามาลงล้วนแล้วแต่กูหยิบมาด่าได้ทั้งหมด ทำไมล่ะเป็นเรียลลิตี้มาก เป็นเรียลลิตี้มากค่ะพี่เล็กคะเป็นเรียลลิตี้มากค่ะขอบคุณนะคะพี่เล็กถ้าพี่เล็กไม่โพสใน X นี่ดิฉันก็ไม่รู้เลยว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปเดินเล่นหาดทรายหัวหินชิวๆกับลูกสาวคนเล็กอยู่แล้วฉันก็จะไม่รู้เลยว่าเสี่ยหนูอนุทินเนี่ยไปเดินเล่นคุยกับเศรษฐาทวีสินที่หาดทรายหัวหินอยู่โอเคนะจบไปวุ้ยพูดแล้วก็เจ็บใจว่ะทำไมอะดร.มาริกาลงไปก็ไปเป็นภาระของชาวบ้านเขาถ่ายภาพอยู่วันเดียวเสร็จแล้วกลับมาแทนที่จะบัญชาการว่า3 4 5 6 7 8 9 0ทำเนียบรัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงสถาน3สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวันที่29 30 31วันที่1ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นวันหยุดแต่ว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปภ.ได้มีการประชุมรวมศูนย์กันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยรวมศูนย์กันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะตั้งศูนย์วอรุมเฉพาะกิจพิเศษในการบัญชาการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับน้ำดื่มได้รับอาหารได้รับข้าวปลาแล้วก็จะต้องเป็นเซ็นหลักในการที่จะบูรณาการให้เกิดปัญหาการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีทำไมไม่ทำอย่างนี้วะงงทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาก็ทำอย่างนี้นะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้1ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ3รัฐมนตรีสูงสุดผู้บัญชาการทหารสูงสุด3 4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะต้องดูเรื่องข้าวปลาอาหารว่าตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4จังหวัด5จังหวัดตรงนั้นใกล้ๆเคียงเนี่ยอาหารมันขาดไหมอะไรมันแพงหรือเปล่าเพื่อที่จะควบคุมราคาให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับคนที่เขาไปซื้อของเอาไปบริจาคภาคเอกชนหรือมูลนิธิเขาไปซื้อของซื้อน้ำซื้อข้าวเพื่อที่จะเอาไปบริจาคนั้นเนี่ยมันจะได้เป็นราคาที่เป็นธรรมเป็นมิตรเป็นผลหน่อยคือไม่ใช่เป็นขึ้นราคาอ่ะต้องดูจากนั้นปุ๊บต้องอะไรอีกอ่ะมากระทรวงทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรเวลาประชาชนเขาลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนด้วยกันแล้วก็อันที่6อาจจะต้องรวมศูนย์กระทรวงมหาดไทยเข้ามาอยู่ในตรงนี้ซึ่งเป็นแม่งานหลักกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นแม่งานหลักต้องทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะใช่ไหมโอเคนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหานะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอ่ะต่อไปค่ะไปดูเรื่องอื่นมีคนบอกว่าให้ดร.มาริกาหายใจด้วยพูดไวเกินฟังไม่ทันข้อที่1ดร.มาริกาเป็นคนพูดไวเพราะสมองมันไปข้างหน้าความคิดมันไปข้างหน้าคอนเทนต์มันคิดล่วงหน้าแล้วไปข้างหน้าจากนั้นปากมันวิ่งตามสมองปากมันวิ่งตามสมองคือฉันมักจะใช้สมองก่อน
่อนปากฉันจะไม่ใช้ปากนำสมองพอสมองฉันไปแล้วสมองมันไปไวมากฟึ่งฟึ่งฟึ่งปากฉันก็วิ่งตามฉันก็กลัวว่าปากฉันวิ่งตามไม่ทันและบางทีฉันขี้ลืมดังนั้นฉันก็เลยฟึ่งต้องขออภัยจริงๆสำหรับใครที่ไม่ถนัดสำหรับการฟังคนที่พูดไวอย่างดร.มาริกาทีนี้ถ้าเกิดไม่ถนัดผ่านได้เลยถ้าไม่ถนัดผ่านได้เลยไปดูเพจอื่นเลยไปทางอื่นแล้วไปดูลีน่าจังไปดูเลวัตไปดูอะไรต่างๆไปดูคนอื่นนะถ้าไม่สะดวกไปดูคนอื่นเพราะว่า account TikTok มีอยู่ทั้งหมด43ล้าน account เลือกทางไหนก็ได้นะไปดูนู่นนะแล้วสำหรับบางคนที่เข้ามาปุ๊บพอดีว่าเออมีเพื่อนอินไว้ไปปุ๊บกระโดดเข้ามาปรากฏเฮ้ยป้ามาริกาบ่นอะไรมาริกาบ่นอะไรมึงนั่งฟังอะไรนะนั่งฟังก่อนนั่งนั่งฟังก่อนมาช้านั่งฟังก่อนพอฟังเข้าไปสักแป๊บนึงสัก1นาที2นาที3นาทีพอรู้ว่าเขาใช้คอนเทนต์ไหนประเด็นอะไรพอได้คอนเทนต์แล้วค่อยคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าเข้ามายังไม่ทันฟังเลยบ่นอะไรมึงฟังสิหยุดแล้วก็ฟังก่อนฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรเป็นการบ่นไหมเรื่องประเทศชาติหรือเปล่าหรือว่าเรื่องนินทาชาวบ้านเรื่องดาราไหมเรื่องนักร้องหรือไม่เรื่องคดีอาชญากรรมหรือเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าพอเห็นหน้าดร.มาริกาเฮ้ยสวยดีสวยดีสวยดีพอสวยปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บโอ้ยตาและปากจัดแล้วปรากฏว่าเอ้ยจะนั่งอยู่ต่อหรือจะไปดีวะไม่กล้าที่จะตัดสินใจส่วนใหญ่คนที่เข้ามาที่นี่เข้ามาเพราะเห็นหน้าตาชั้นดีเขาก็เข้ามากันแหละอะไรนะเห็นหน้าตาดีแล้วเข้ามาไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับประเด็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับสลิมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเนื้อหากูว่าไม่เกี่ยวนะส่วนใหญ่ที่เข้ามาเพราะหน้าตาแหละมึงไม่เชื่อไปถามเลวัตสิอะไม่เชื่อไปถามพี่แต้มเลยอะบิ๊กแต้มไปถามพี่แต้มเลยว่าคนเขาเข้ามาดูดร.มาริกาเพราะอะไรเพราะหน้าตาหรือคอนเทนต์ 100% หน้าตาไม่สวยเนี่ยจะมาพูดนั่งอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่มีคนด่านะไม่ได้นะมันต้องสวยระดับหนึ่งเลยแล้วมึงนึกดูก็แล้วกันฉันจะไปนั่งสนใจทำไมล่ะว่าใครจะฟังจำนวนเท่าไหร่ใครจะฟังพูดเหมือนสลิมจังเลยท่านอย่าจัดพวกให้กูเลยอะไรนะอย่าจัดพวกให้ดร.มาริกาเลยดร.มาริกาไม่ใช่สลิมอะไรนะเป็นเสื้อแดงไม่ใช่เป็นเสื้อส้มไม่ใช่ดร.มาริกาไม่ใช่สลิมแล้วดร.เป็นมาริกาเป็นอะไรเป็นมาริกาเนี่ยแหละแล้วเป็นยิ่งกว่าเจ้าแม่สลิมอีก เป็นคดพ่อคดแม่สลิมเลยกูไม่ได้เป็นสลิมคนเดียวนะพ่อกูก็เป็นสลิมแม่กูก็เป็นสลิมเออสามีก็เป็นสลิมเออไม่ได้เป็นแค่สลิมนะเป็นคดพ่อคดแม่สลิมอะเอาใจยังแล้วรู้จักคำว่าสลิมหรือยังนิยามคำว่าสลิมมึงรู้ยังประเทศนี้เนี่ยรู้จักนิยามคำว่าสลิมหรือยังมึงเข้าไปวิกิพีเดียเสิร์ชคำว่าสลิมเท่ากับอะไรวิกิพีเดียเขาจะบอกให้เลยสลิมเท่ากับบุคคลผู้รักเจ้าบุคคลผู้เป็นคนดีบุคคลผู้ซึ่งไม่ยอมให้กับความอยุติธรรมบุคคลผู้รักชาติรักแผ่นดินนี่คือนิยามคำว่าสลิมมึงจำใส่กะโหลกหนามึงด้วยก่อนที่มึงเนี่ยนะจะอวยยศว่าดร.มาริกาเป็นสลิมใช่ไหมเนี่ยมึงดูด้วยว่ามึงอ่ะเป็นพวกกูหรือเปล่าถ้าเกิดมึงไม่ได้เป็นพวกกูแล้วมึงอวยยศว่ากูเป็นสลิมแสดงว่ามึงเนี่ยนะกำลังอวยยศดร.มาริกาอยู่แต่ถ้าเกิดว่านะมึงเนี่ยนะคะเป็นพวกสลิมด้วยกันแต่ขณะเดียวกันมาอวยยศด้วยกันก็จงรู้ไว้ว่าสลิมเป็นคำนิยามแปลว่าตามนี้การไม่ใช่แค่เจ้าโคตรพ่อโคตรแม่สลิมนะดร.มาริกาไม่ใช่แค่โค้ชพ่อโค้ชแม่สลิมนะมาริกาเป็นไลฟ์โค้ชของดำส้มเป็นไลฟ์โค้ชรู้จักไลฟ์โค้ชไหมอ่ะไม่รู้จักไลฟ์โค้ชอีกละสมัยนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ใน TikTok คุณรู้จักคุณต้องรู้จักคำว่าไลฟ์โค้ชเป็นไลฟ์โค้ชของดำส้มนอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับพวกเสื้อแดงด้วยเพราะเพื่อนกูเสื้อแดงเยอะมากเพื่อนเป็นเสื้อแดงเยอะมากรัฐมนตรีเสื้อแดงก็เป็นเพื่อนฉันหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ได้กับทุกนิยามฉันอยู่ได้กับทุกนิยามเข้าใจยังอยู่ได้กับทุกนิยามอย่านะกินเก๊กฮวยอยู่นะกินเก๊กฮวย